ู่รายการกีฬาลุจจ์จ้าหลุดอีกแล้วเฮ้ยพอแล้วหลุดอีกแล้วโอ้คุณจะตลอดเลยจะหลุดไปไหนแล้วชื่อรายการกีฬาลุจจ์โอ้มันมุกซ้ำไม่เอาได้ไหมเหรอเออเราต้องทำอะไรแปลกใหม่ทุกทีอ้าวแล้วมึงอะไรแปลกใหม่นี่ไงเสื้อวันนี้เราแปลกใหม่โอ้โหนี่ LFC LFC รู้จักไหมกำลังดังลำพูน FC ใช่ไหมถูกต้องหรือลพบุรีลพบุรีอ๋อมีเสื้อแบบนี้ใช่โอ้จะบ้าลิเวอร์พูลสิโอ้มีคาเพนด้วยมีคาเพนเลยเก่าเลยปี86นี่85-86นี่เห็นไหมคุณผู้ชมนี่แชมป์ลีกกับแชมป์แฟร์ครับโอ้โหเท่เนี่ยนี่ทำไมแมนยูแมนยูยุคยิ่งใหญ่คนออกแบบในยุคนั้นนี่ต้องบอกว่าหัวคิดทันสมัยคือมองการไกลว่าถ้าอีกหน่อยฟอร์มไม่ค่อยดีแฟนบอลก็สามารถใช้เสื้อนี้เป็นประโยชน์ทำยังไงครับผู้ขอตายแม่งไงโอ้ถือว่ามีหัวคิดก้าวหน้าสำหรับคนออกแบบเสื้อตัวนี้ให้กูตายแล้วคุณก็ดิ20ปีให้หลังเนี่ย20ปีให้หลังเนี่ยไม่น่าเชื่อจะได้ใช้จริงๆนะครับก็ถือว่าเดวิดมอยนี่เข้ามาทำผลงานไปแล้วมันก็เขาเข้ามางานก็ทำงานยอดเยี่ยมมากสุดยอดเลยจนตอนนี้นี่ไปละเป็นข่าวเศร้าวงการฟุตบอลทั่วจักรวาลนอกจากทีมแมนยูคนเดียวทีมเดียวที่ไม่เศร้าแมนยูนี่วันก่อนดูข่าวดูมอยครับแมนยูนี่ครับแฟนแมนยูออกมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ครับขับรถเปิดประทุนโบกธงธงอะไรครับเหมือนรองแชมป์เนี่ยโอ้ดีใจมากดีใจมากที่มอยไปทีครับโอ้โหแหมหัวจิตใจทำด้วยอะไรก็เรียกว่าเดวิดมอยเนี่ยสร้างคุณประกาศอันใหญ่หลวงนะครับให้กับวงการฟุตบอลอังกฤษในปีนี้แต่ว่าคนอย่างเดวิดมอยฝีมือเขาดีดีใช่ไหมกล้าคงน่าตกงานไม่นานคือตอนนี้เนี่ยทีมที่ขึ้นมาอย่างเลสเตอร์ซิตี้ทีมคนไทยครับทีมเบิร์นสลีย์ครับเล็งแล้วฮะเล็งแล้วเดวิดมอยเดวิดมอยไปทำทีมโอ้คุณดูผลงานเขาสิอันดับ6อันดับ7อันดับ8โอ้ไม่ตกชั้นอ่ะเออเว้ยเล็งแล้วอ๋อคือขึ้นมาปุ๊บหวังกลางตารางคนเก่งกว้างงานนานได้ที่ไหนหรือว่าถ้าไปบาร์ซ่าไงว้าวไม่แน่นะเดวิดมอยกับบาร์ซ่าครับน่าสนใจโอ้โหจากทีมที่เรียกว่าทีมนอกจักรวาลครับทีมนี้จะเป็นทีมอบต.แทนจับเมสซี่เล่นกลางรับเนย์มาร์มาเล่นแบ็คซ้ายเอาแต่นี่เอาเวสไปยืนเป็นหน้าเป้าโอ้โหไม่ได้ไปแล้วล่ะทำไมอ่ะบาร์ซ่าก็ไม่ดีนะฟอร์มแมนยูยังไม่รอดเลยไทยลีกยังไม่เอาเลยอ่ะตอนเนี้ยเหรอเออคือเมืองทองนี่ว่างอยู่นะปฏิเสธเดวิดมอยปฏิเสธเดวิดมอยจริงพอโดนปลดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับก็ร่อนจดหมายเลยหางานใหม่ทันทีนะครับมาให้ส่งมาให้คุณเป้โดยได้ซื้อวาจาโอ้นึกว่าเป้อะไรทุยทุยไอ้บ้าเป็น11เดือนแห่งความสำเร็จความสำเร็จของชมรมคนรักเพื่อนมอยประเดิมนัดแรกเนี่ยที่ราชมังคลากีฬาสถานโอ้โหไปอยู่ในสนามตรงนั้นสุดยอดนัดนี้นี่ถือว่าเป็นนัดสำคัญมากน้องชายผมจัดการทั้งหนึ่งดอกโอ้โหเรียบร้อยรีสอร์ทแต่เขาบอกว่าทุกทีมคือมีอาถรรพ์ทำไมทีมไหนมาทัวร์ที่ประเทศไทยเนี่ยกลับไปมันจะผลงานแย่ทุกทีมที่แมนยูมาก็เจ๊งเชลซีก็เจ๊งบาร์ซ่าก็เจ๊งเชลซียังไม่เจ๊งเดี๋ยวก็ใกล้แล้วล่ะลิเวอร์พูลเป็นทีมแรกอ่ะผมพูดเลยเป็นทีมแรกที่เรียกว่าล้างอาถรรพ์นี้ได้ก็มอยมาแล้วครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกที่แบบเอ้ยพวกแฟนผีอ่ะแฟนผีเยอะแฟนผีก็จะแบบยังโกรธแค่เดียวเฮ้ยอยู่ทำให้ทีมกูแย่เรื่องเนี้ยทำไงแฟนผีควรจะปฏิบัติตัวยังไงช่วงนี้โกรธเดวิดมอยมากแค้นมากนะคือปลดลักก็ยังไม่พอใจนะโกนทิ้งโกนมอยทิ้งโกนมอยทิ้งเจ้าผมเล่มได้หรือจะถอนก็ได้ถอนอีกมอยเอาเทปพันสายไฟแปะแล้วลองไหมฮะลองไหมลองของมึงก่อนของมึงก่อนไม่เป็นไรไม่มีโอ้เป็นวิธีการที่สุดยอดมากๆใช่ไหมเออผมเนี่ยเก่งมากคือไม่ใช่ผมคิดไม่ได้พูดจริงเอาไปละบอยมาแล้วพูดถึงเดวิดมอยพูดถึงแมนยูนะพวกช่วงนี้แฟนลิเวอร์พูลอ่ะนะถูกต้องช่วงนี้โอ้โหไปไหนนี่แอคอาร์ตเลยแน่นอนคนมารอ24ปีคุณบางคนใส่เสื้อลิเวอร์พูลไปเดินห้างโอเคของก้าของเก๋เรียบร้อยมันแบบกลางกลางโอ้แอคยืดใหญ่ก็มันเป็นช่วงเวลายุคของเขาแต่ถ้าคุณเชียร์แมนยูแล้วคุณไปเจอแฟนลิเวอร์พูลมาปะกันมาปะกันปุ๊บคุณทำไงเป็นผู้ชายมุดไปเจอปุ๊บโดนกระแนกกันแหละเอ้ยแมนยูเอ้ยอยู่รถบ้านนี้ก็ไม่เหนื่อยไปเอ้ยแบบเจ็บเอ้ย
เอ้ยไอ้คนไอ้กูได้เนี่ยอยู่เลี้ยงกูนี่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นแชมป์ไม่ได้ยินที่อะไรเลยทำหูหนวกทำหูหนวกอ่ะแฟนหรือผู้หญิงทำไงนะทำไงเข้าเลยเข้าเลยขอเบอร์เข้าเลยธรรมดาคือมาว่ามันอยู่เรื่องพูเนี่ยผมก็รักคู่แข่งกันมานานตอนนี้ก็ไม่แข่งแล้วแก้ปัญหาเอาจุดรักกันอย่างเดียวโอ้โหก็ต้องแน่นแฟนกันไปแกร็กเดียวแกร็กเดียวจบเลยเรียบร้อยเชียร์ทั้งแมนยูเชียร์ทั้งลิเวอร์พูลโอ้โหคุณนี่ถือว่าไม่ธรรมดาคือเป็นผมนะก็ผมเป็นแฟนแมนยูนะผมแข่งลิเวอร์พูลมาอยากเป็ดแม่งทุกวันเดี๋ยวเป็ดเอ้าเป็ดแดงอ๋อกินเป็ดใช่วิธีของแมนยูกินเป็ดแน่นอนเป็ดแล้วโพซิชั่นเป็ด MK หรืออะไรแพงทำหน้าถูกๆพอแล้วก็นับเป็ดก็นับเป็ดทำเป็ดสองชิ้นแตงกวาปอกแล้วก็แปะแล้วก็แปะนะครับวิธีนี้นี่ดีที่สุดแหละครับคือไม่ทำร้ายใครนั่นไงสมมติเป็นแฟนแมนยูไปเจอแฟนผมครับเปลี่ยนทันทีป่ะเป็นไงเปลี่ยนแฟนสเปอร์ทั้งส่วนมากทีมนี้เนี่ยคนแฟนบอลที่เชียร์น่าจะดีพอมาเชียร์ปุ๊บพี่ตูนมาดีเลยพี่ตูนมาดิฉลามมีใครกันมีบอยพีชเมเกอร์บอยพีชเมเกอร์มีใครปั๊มธัญเดชปั๊บหล่อหล่อหล่อชิบหายเนี่ยโคตรหล่อหล่อสัตว์เออแต่ช่วงนี้นี่คือแฟนแมนยูนี่ต้องพูดได้เลยว่าสงบปากสงบคำดีที่สุดมึงก็ต้องรับผลกรรมที่มึงทำไว้คือผมครับคือไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดแมนยูนะส่วนตัวเนี่ยเกลียดแฟนแมนยูมากนี่ก็เป็นวิธีการรับมือของความผิดหวังกับแฟนแมนยูนะแล้วลิเวอร์พูลต้องมีรับมือความสมหวังไหมไม่ต้องไม่ต้องแต่พวกนี้แม่งเหลืองแม่งเหลืองต่อปล่อยมันไปปล่อยไปก่อนเดี๋ยวพอปีหน้าปุ๊บมันตกมาใหม่โอ้คราวนี้แหละคราวนี้ละมึงโดนจับตัวครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีเกมคู่เล็กลิเวอร์พูลเชลซีก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูไปดูกันโชว์ดูอะไรดีกว่าเออลาลีกุ้งลาลีก้าเป็นคู่เล็กคู่เล็กมาแต่ว่าไหนก็พูดถึงแล้วก็ฟันธงก่อนแล้วกันฟันธงคู่เล็กคู่นี้เนี่ยผมมองเลยครับจะต้องจบลงใน90นาทีไม่มีต่อหลังแน่นอนคือดูจากทรงของทั้ง2ทีมน่าจะจบลงที่90นาทีไม่มียืดเยื้อเอาสกอร์เอาผลก็รีบอกให้ก่อนรูปเกมยังไงเอารูปผลว่าไงแล้วเวลาน้อยผลก็ไปดูวันอาทิตย์ผมถามมึงจะรู้ได้ไงแล้วผมจะไปเตะมึงก็บอกให้หน่อยเป็นไกด์หนึ่งไม่รู้โอ้โหฟันผมไม่เขาบอกไงไม่รู้รู้มันแทงเองแล้วโอ้อะไรกลัวคริสตันพาเลตกับแมนซิตี้คริสตันพาเลตพร้อมแรงนะเท่าไหร่ฟันใส่สกอร์ไหมนั่นแหละคริสตันพาเลตเล่นในบ้านครับหรือเล่นสนามบอลสนามบอลเซฟเฟอร์ปาร์คแมนซิตี้น่าจะบุกชนะ3ประตูต่อ1พาเลทเนี่ยมันจะไม่ชนะอะไรทุกนัดหรอกแต่บ้าเหรอแล้วเอาแพ้บ้างอะไรบ้างนี่แพ้ไปก่อนอืมแล้วค่อยไปชนะลิเวอร์พูลไม่มึงแอบแช่งลิเวอร์พูลเนี่ยกูมันใส่เอาอยากให้ทีมไหนเป็นแชมป์เนี่ยกูไม่รู้ตอนนี้กูมันใส่คือแต่พูดมากกูมันใส่ผมมองผมมากนะฮะคู่ลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับเวลานี้ที่ผมพูดเลยเชลซีไม่เอาแล้วพรีเมียร์ลีกอย่างมากก็เสมอคุณพูดเป็นเล่นเฮ้ยเขาไปลุ้นเข้ารอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกอยู่โอ้นัดแรกก็เสมอมา 0-0 โอ้โหคือมูรินโญ่เนี่ยจะไม่เอาเพื่อนี้จะไม่ใช่ไม่เอาไม่ได้โอ้เลี้ยวพูลเชลซีผมให้เสมอนี่ลิเวอร์พูลก็สบายเลยก็ไม่สบายเพราะแมนซิตี้ชนะทำไมไม่ให้เชลซีชนะอ๋อเชลซีไม่เอาเชลซีไม่เอาแต่แมนซิตี้เอาตอนนี้ยังเอาอยู่ส่วนคู่พาเลตกับซิตี้ผมมองว่าซิตี้น่าจะชนะ 3-4-0 นี่แหละ 3-0 แล้วกันนะเดี๋ยวแบ่งกูนี่เอามึง 3-1 นะเอ้าก็ซิตี้ชนะเหมือนกันไม่คิดเองมึงต้องฉีกสิมึงคือกูต้องคิดเองเหรอเอ้าก็กูบอกไปแมนซิตี้ชนะนี่ก็กูคิดแล้วไงเอ้าคือกูเอาแมนซิตี้ชนะไม่ได้ด้วยเอ้าก็กูบอกเองอย่างงกดิหมดล้างเนี่ยหมดแล้วดิไปดีกว่าไปดีกว่าอ่ะวันนี้ก็เวลาสำหรับกีฬาลูกจอแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสิเย็นเย็นอ่ะพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาเมาส์นะฮะต้องติดตามวันนี้ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ